สวัสดีครับสำหรับไผ่ต้นนี้นะครับคือไผ่ยักษ์ราชธานีสองสีต้นนี้ตัดเป็นตุ้มตอนนะครับโดยการชำในกระถางขนาดประมาณ6นิ้วนะครับเอาลงชำเปลี่ยนใส่ในกระถางไซส์10นิ้วนี้นะครับวันที่2กันยายนนะครับสำหรับวันนี้ก็เดือนธันวาคมแล้วนะครับวันที่20ธันวาคมแล้ววันนี้เป็นหน่อใหม่นะครับแต่ว่าหน่อก็บินแล้วนะครับนี่เป็นหน่อที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับสำหรับไผ่ยักษ์ราชธานีต้นนี้แข็งแรงแล้วนะครับสำหรับกระถางนี้เพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีนะครับหรือว่าสนใจอยากได้ไปปลูกก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับต้นนี้